คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์ประเด็นปัญหาที่น่ารู้นะครับที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินนะครับซึ่งท่านเห็นว่าบางครั้งก็จะมีเรื่องมีราวมีแม้กระทั่งมีคดีความที่เรานำมาพูดคุยกันในรายการนี้อยู่เป็นระยะนะครับการจัดสรรที่ดินมันก็มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับกฎหมายที่ใช้บังคับก็มี 2-3 ฉบับมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่ามีการจัดสรรที่ดินแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีที่ดินพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้จัดทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสมาชิกในโครงการจัดสรรหรือในหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าไอ้พื้นที่ส่วนนี้มันมีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของโครงการนะครับแล้วต่อมาถ้าเกิดมีการจดทะเบียนโอนขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนพื้นที่ดินส่วนนี้นะครับที่ในแง่ของกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภาระจำยอมแหละครับมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือทำได้แค่ไหนเพียงใดนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็สมมติว่ามีชื่อคุณสมศรีแล้วกันนะครับก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรต่อมาเนี่ยคุณสมศรีก็คิดว่าที่ดินผืนนี้มันก็อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีแล้วครับก็น่าจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองจากที่ดินผืนนี้นะครับก็เลยนำมาจัดสรรที่ดินนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นของการจัดสรรที่ดินเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันนะครับก็มีการสร้างบ้านแล้วก็จดทะเบียนโอนขายกับผู้ซื้อเจ้าของลูกบ้านต่างๆเนี่ยจนไปครบถ้วนหมดทั้งโครงการแล้วนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสมศรีเนี่ยแกก็เกิดมีปัญหาทางด้านการเงินนะครับถูกธนาคารเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็แก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่นะครับคุณสมศรีก็เลยไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารซึ่งก็เพื่อที่จะลดทอนภาระหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับคุณสมศรีก็เลยเจรจาตกลงกับธนาคารว่าเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในพื้นที่โครงการจัดสรรที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับในพื้นที่ส่วนกลางพวกนี้ในโฉนดที่ดินมันจะเป็นชื่อของคุณสมศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่นะครับซึ่งก็ถูกตามนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมศรีก็เลยตกลงที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นในการใช้สอยก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางในโครงการจัดสรรนะครับเพื่อตีใช้หนี้กับธนาคารไปเสียจะได้ลดภาระยอดหนี้ที่ตัวเองค้างชำระอยู่กับธนาคารลงไปได้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วเพียงแค่ชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะได้ไม่หนักมากนักก็ธนาคารก็ตกลงที่จะรับโอนนะครับในการที่จะเอามาซ้ำมาตีใช้หนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอจดทะเบียนโอนกันไปเรียบร้อยแล้วคุณคมสันที่เป็นลูกบ้านคนหนึ่งนะครับก็เกิดทราบเรื่องขึ้นมาว่าไอ้อย่างนี้มันเหมือนทำไม่ถูกนะเพราะว่าพื้นที่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นสวนสาธารณะเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับลูกบ้านสำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการจัดสรรเนี่ยการที่จะโอนไปให้ธนาคารเนี่ยมันทำให้น่าจะมีปัญหาขึ้นมาถ้าเกิดธนาคารไปทำอะไรกับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะครับก็เลยมาฟ้องทั้งคุณสมศรีแล้วก็ธนาคารเนี่ยเป็นจำเลยขอให้มีการโอนที่ดินแปลงเนี่ยนะครับในแง่ของชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดเนี่ยกลับไปเป็นของคุณสมศรีซะแล้วก็ให้จดทะเบียนพระราชจำยอมเนี่ยให้กับคุณคมสันเองแล้วก็ลูกบ้านคนอื่นๆด้วยนะครับหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ให้จดทะเบียนโอนไปเป็นของกรุงเทพมหานครเสียนะครับเพื่อจะได้มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับแล้วก็ทุกคนจะได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคดีความที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนท่านก็คือว่าในโครงการจัดสรรเรื่องนี้นะครับไม่ได้เพิ่งจัดสรรเร็วๆนี้นะครับแต่มันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้ในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนให้ท่านทราบตอนต้นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการจัดสรรที่ดินทำนองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในบังคับของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286นะครับเพียงแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันก็มีการออกพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543ขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้ง2ฉบับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของกฎหมายเนี่ยแต่หลักการวางไว้คล้ายๆกันครับจนแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยก็คือว่าในที่ดินที่เป็นโครงการจัดสรรที่ว่าเนี่ยพื้นที่ส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ส่วนกลางเนี่ยนะครับ
ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมนะครับเพื่อประโยชน์ของที่ดินในโครงการจัดสรรนั้นเนี่ยทั้งหมดซึ่งความหมายของการที่ว่าตกอยู่ในภาระจำยอมนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะในโครงการจัดสรรนะครับแต่ว่าใช้กับที่ดินทุกประเภทด้วยนะครับว่าถ้าเกิดตกอยู่ในภาระจำยอมที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าที่ไหนก็คล้ายๆกันก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าของที่ดินที่มีภาระจำยอมที่ว่าเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่ว่ามีภาระถูกไหมฮะก็ต้องจำยอมรับกรรมรับความไม่สะดวกบางอย่างในการที่ใช้สอยที่ดินของตัวเองนะครับซึ่งจะถูกจำกัดลงเพราะว่าไอ้ที่ดินส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของที่ดินข้างเคียงที่เขามีสิทธิ์เหนือภาระจำยอมที่ว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของที่ดินที่มีภาระจำยอมเนี่ยโดยหลักก็จะมีหน้าที่นะครับที่ต้องดูแลรักษาที่ดินที่เป็นภาระจำยอมเนี่ยไม่ให้มันเสื่อมถอยในเรื่องของการใช้ประโยชน์ไปหรือว่าทำให้ความสะดวกในการใช้ของเจ้าของที่ดินที่เขามีสิทธิ์เนี่ยนะครับมันเสื่อมความสะดวกหรือว่าเสื่อมถอยการใช้ประโยชน์ไปด้วยนะครับนั่นคือหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของที่ดินที่มีภาระจำยอมนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ส่วนกลางในโครงการจัดสรรอันเนี้ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับการที่กฎหมายบอกว่าให้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมันตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านทุกคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงเรื่องของกรรมสิทธิ์ถูกไหมฮะงั้นในแง่ของกรรมสิทธิ์ด้วยความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็ยังเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดิมแหละครับกฎหมายไม่ได้ถึงขนาดบอกว่าให้กรรมสิทธิ์อันเนี้ยพื้นที่ส่วนกลางกลายเป็นของลูกบ้านไปด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผลก็เลยเท่ากับว่าในแง่ของความเป็นเจ้าของความเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286นะครับก็ยังเป็นของคุณสมศรีอยู่เหมือนเดิมนะครับงั้นพอมีความเป็นเจ้าของของคุณสมศรีที่ว่านะครับคุณสมศรีก็ในฐานะเจ้าของก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยให้แก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นการที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเนี้ยตีใช้หนี้กับธนาคารก็เป็นเรื่องที่คุณสมศรีจะสามารถทำได้ถูกไหมฮะแต่ว่าประการเนี้ยนะครับก็ต้องมีข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ากฎหมายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543 มาตรา 43/1 นะครับก็กำหนดไว้แตกต่างกันจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับเดิมนะครับว่าไอ้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสาธารณูปโภคเหล่านี้นะครับก็ห้ามไม่ให้มีการโอนไปให้กับบุคคลอื่นนะครับเว้นแต่ว่าจะเป็นการเว้นคืนที่ดินไปเลยนะครับให้กับทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคดีเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นตอนที่การจัดสรรที่ดินเนี่ยมันอยู่ในบังคับของประกาศคณะปฏิวัติฉบับเดิมนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนเรื่องเก่านะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปสำรวจดูเนี่ยในโครงการจัดสรรที่มันทำมานานแล้วนะครับมันก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอๆนะครับเพียงแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวคุณสมศรีเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะโอนที่ดินที่เป็นส่วนกลางให้กับธนาคารเพื่อตีใช้หนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องไม่ดูเหมือนกันว่าธนาคารเองในฐานะผู้รับโอนก็ยังมีหน้าที่เหมือนเดิมถูกไหมครับที่ว่าจะต้องไม่ทำให้พื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้นะครับที่ตกอยู่ในภาระจำยอมเนี่ยเสื่อมถอยซึ่งความสะดวกหรือว่าการใช้ประโยชน์ที่จะใช้โดยบรรดาลูกบ้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดธนาคารไปทำให้เสื่อมถอยซึ่งความสะดวกหรือการใช้ประโยชน์เนี่ยครับธนาคารก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้เหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเพียงแต่ว่าในแง่ของหลักการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คุณสมศรีก็สามารถทำได้นะครับส่วนว่าเรามาคิดว่าธนาคารรับโอนมาทำไมตีใช้หนี้ทำไมแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้อันนั้นก็สุดแต่จะคาดเดานะครับก็คงต้องไปสอบถามธนาคารเองว่าทำไมเขาถึงยอมรับโอนมาแล้วรับโอนมาแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับคราวนี้ในเรื่องนี้นะครับคุณคมสันแกก็ขอให้จดทะเบียนโอนมาเป็นภาระจำยอมให้กับของตัวคุณคมสันเองแล้วก็ลูกบ้านทุกคนนะครับแต่ไอ้ส่วนหลังที่บอกว่าให้เป็นภาระจำยอมกับลูกบ้านทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโดยผลของกฎหมายอยู่แล้วการที่ไปบังคับอย่างนี้นะครับในแง่ของทางคดีมันก็มีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าลูกบ้านคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่ความด้วยนะครับเว้นในแง่ของเฉพาะคดีเรื่องนี้มันคงสามารถที่จะจดภาระจำยอมให้ได้เฉพาะของคุณคมสันเท่านั้นเองนะครับส่วนว่าจะให้พิพากษาให้เป็นถึงสาสมบัติของแผ่นดินเลยเนี่ยก็อาจจะไกลเกินไปนะครับเพราะว่าอันนั้นคงเป็นอีกปัญหาหนึ่งไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญในคดีเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับข้อคิดที่คงจะเป็นบทเรียนที่เราสามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้นะครับ
ก็คือว่าแน่นอนแล้วครับว่าพื้นที่ส่วนกลางที่ว่าเนี่ยครับก็เป็นที่ดินที่ตกในภาระจำยอมที่ว่านะครับแต่ว่าในแง่ของเจ้าของที่ดินที่มีภาระจำยอมนะครับโดยหลักทั่วไปถ้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอย่างเช่นพรบการจัดสรรที่ดินมาตรา43/1ที่ว่านะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเจ้าของที่ดินที่แม้จะมีภาระจำยอมอยู่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้นะครับให้กับบุคคลอื่นไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินเดิมหรือว่าคนที่รับโอนไปนะครับก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาบำรุงรักษาให้ที่ดินที่มีภาระจำยอมเนี่ยไม่เสื่อมถอยไปซึ่งการใช้ประโยชน์หรือความสะดวกที่จะใช้ให้กับเจ้าของที่ดินที่เขามีสิทธิ์นะครับก็เป็นข้อคิดที่สามารถไปปรับใช้ได้กับที่ดินทุกประเภทนะครับที่มีภาระจำยอมไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของที่ดินที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษารายละเอียดในคดีเรื่องนี้นะครับท่านสามารถไปดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่4585/2561นะครับสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาของเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงติดกันนะครับซึ่งเป็นปกติธรรมดาครับที่เราจะพบเห็นกันอยู่เสมอๆว่าเวลาที่มีที่ดินติดต่อกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมีราวมีการกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นระยะๆนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในคดีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ว่าบังเอิญว่าเจ้าของที่ดินนะครับรายหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันเนี่ยไปปลูกต้นไม้นะครับในที่ดินของอีกคนหนึ่งนะครับแล้วเกิดมีการไปตัดต้นไม้ที่ว่านะครับจนกระทั่งมีปัญหาว่าไอ้การกระทำอย่างนี้เนี่ยนะครับจะกลายเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะฐานลักทรัพย์ไปหรือไม่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับว่ามีนายแดงกับนายดำนะครับอยู่ติดกันนะครับที่ดินอยู่ติดกันแต่เดิมมาเนี่ยตั้งแต่แรกที่นายแดงกับนายดำเนี่ยเข้าไปครอบครองในที่ดินของแต่ละคนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ดินทั้ง2แปลงก็เป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านส.3นะครับซึ่งโดยปกติสภาพเนี่ยการทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับมันก็ไม่มีการรังวัดที่มันเป็นมั่นเป็นเหมาะที่มันชัดเจนนะครับเหมือนโฉนดที่ดินคราวนี้ต่อมาภายหลังเนี่ยทั้ง2คนก็มีการไปติดต่อจะขอทำการออกโฉนดที่ดินในที่ดินของตัวเองบ้างนะครับเพราะว่าให้ท่านทราบกันนะครับเรื่องของการออกโฉนดที่ดินเนี่ยมันทำให้สิทธิความมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันดีกว่าการเป็นแค่หนังสือรับรองการทำประโยชน์แต่ขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งของการออกโฉนดก็คือต้องไปรังวัดที่ดินถูกไหมฮะคราวนี้เนี่ยพอไปรังวัดที่ดินก็มีเจ้าที่ของกรมที่ดินเข้ามาทำการรังวัดสอบแนวเขตต่างๆนะครับคราวนี้เรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาว่าปรากฏว่าที่ดินที่นายแดงเนี่ยนะครับไปทำการปลูกต้นสักไว้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีส่วนที่ไปปลูกอยู่ในที่ดินของนายดำเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย294ต้นนะครับก็คิดเป็นพื้นที่เนี่ยประมาณถึง2ไร่เศษด้วยกันนะครับก็เลยเป็นจุดที่ชนวนทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะนายดำรู้ว่าที่ดิน2ไร่เศษตรงนี้จริงๆมันเป็นที่ดินอยู่ในเขตของตัวเองถูกไหมฮะก็ต้องการจะใช้ประโยชน์ละไม่อยากจะเอาต้นสักไว้แต่ว่าต้องการที่จะเอามาใช้ปลูกอ้อยแทนนะครับนายดำเนี่ยก็เลยบอกให้นายแดงเนี่ยมาแล้วก็รื้อถอนต้นสักออกไปนะครับนายแดงก็ไม่ยอมออกไปจนนายดำก็ให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปว่าให้นายแดงเนี่ยทำการตัดรื้อถอนต้นสักที่ว่า294ต้นเนี่ยออกไปจากพื้นที่2ไร่เศษที่ว่าเนี่ยนะครับแดงก็ยังไม่ยอมมาตัดไอ้ต้นสักนี้ไปสักทีนึงจนตอนหลังเนี่ยนายดำก็เลยให้คนเนี่ยไปตัดต้นไม้เนี่ยบางส่วนพอแดงรู้เข้าก็มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจเจ้าพนักงานตำรวจก็เรียกทั้งสองคนเนี่ยครับไปเจรจาพูดคุยกันก็มีการทำบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจด้วยนะครับว่าเอาละไอ้ที่ดินผืนเนี้ย2ไร่เศษรวมถึงต้นสักที่มันอยู่เนี่ยมันมีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่แล้วก็มีความไม่แน่นอนนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยตกลงที่จะไปใช้สิทธิ์ทางศาลก็พูดง่ายๆคือไปฟ้องร้องดำเนินคดีแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดคำพิพากษาของศาลเนี่ยตัดสินว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งสองคนก็จะปฏิบัติตามผลของคำพิพากษานะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากทำบันทึกประจำวันที่ว่าเนี่ยเพียงแค่สัปดาห์เศษเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่านายดำเนี่ย
ก็ให้คนไปตัดต้นสักที่ว่าเนี่ยออกหมดเลยทั้ง294ต้นนะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางส่วนก็เอาไปไว้ที่บ้านตัวเองบางส่วนก็เอาไปให้คนแปรรูปนะครับก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาสิครับทีนี้ก็มีเรื่องไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญาจนกระทั่งพนักงานอัยการเนี่ยส่งฟ้องคดีที่ศาลเป็นความผิดข้อหาลักทรัพย์นะครับก็เลยเป็นเหตุที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับสำหรับประเด็นแรกเรื่องของไอ้ต้นไม้สักที่ว่า294ต้นที่ว่านะครับตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับมันก็มีข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างจะรับกันแล้วก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าไอ้ต้นสักที่ว่า294ต้นที่ว่าเนี่ยเป็นต้นสักที่นายแดงปลูกไว้นะครับเพียงแต่มาอยู่ในเขตพื้นที่2ไร่ที่รังวัดแล้วอยู่ในพื้นที่ของนายดำเท่านั้นเองงั้นเท่ากับว่านายดำก็รู้อยู่ครับว่าไอ้ต้นสักที่ว่าเนี่ยมันเป็นต้นสักที่นายแดงมาปลูกเหตุผลสำคัญประการนึงก็คือว่าตัวนายดำเองเนี่ยก็ยังเป็นคนส่งหนังสือบอกกล่าวไปให้แดงด้วยซ้ำไปว่าไอ้ต้นสัก294ต้นที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของผมนะเพราะฉะนั้นคุณช่วยตัดช่วยรื้อถอนออกไปจากพื้นที่2ไร่เศษที่ว่าหน่อยผมจะได้เอามาทำไร่อ้อยที่ว่านะครับนั้นเท่ากับว่านายดำก็รู้อยู่ถูกไหมครับว่าต้นสัก294ต้นที่ว่าเนี่ยเป็นต้นสักที่นายแดงมาปลูกนะครับเพราะฉะนั้นพอการที่นายดำมาตัดต้นสักที่ว่านะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปไว้ที่บ้านตัวเองส่วนหนึ่งก็เอาไปแปรรูปตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าการที่ตัดแล้วออกไปทรัพย์ของผู้อื่นถูกไหมครับมันก็จะกลายเข้าข่ายเป็นความผิดของการลักทรัพย์ขึ้นมาซึ่งนายดำก็คงจะมาอ้างไม่ได้ว่าตัวเองไม่รู้ถูกไหมครับว่าไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยเป็นต้นไม้ของใครนะครับเพราะตัวเองส่งหนังสือบอกกลับว่าไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วการที่ถ้าเกิดบอกว่าถ้าตัดไว้เพียงแค่จะใช้พื้นที่เพื่อทำการปลูกอ้อยอย่างที่ว่าเนี่ยสิ่งที่นายดำสามารถทำได้ประการหนึ่งคือเอาละก็ตัดไว้แล้วก็เอาไปไว้ในเขตพื้นที่นายแดงที่อยู่ติดกันก็ยังได้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ไอ้สองไร่เศษที่ว่าเนี่ยแล้วตัวเองจะได้ทำไร่ได้มันก็คงจบแค่นั้นถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าดำตัดแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปไว้แค่พื้นที่ในแดงข้างเคียงที่อยู่ติดกันแต่ดันขนไปไว้ที่บ้านตัวเองแล้วก็เอาไปแปรรูปส่วนหนึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้กลายเป็นว่ามันเป็นการเหมือนเอาทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยไปแสวงหาประโยชน์ซึ่งไอ้ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยพอมันไม่ทรัพย์ของตัวเองแล้วมีถึงขนาดเอาไปแปรรูปด้วยซ้ำไปเนี่ยมันก็กลายเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบขึ้นมานะครับมันก็เลยเข้าข่ายลักษณะของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้ซึ่งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือว่าในเรื่องโทษทันที่มันอาจจะตามมาสำหรับการกระทำความผิดพวกนี้นะครับคือถ้าเกิดเป็นต้นไม้สักต้น2ต้นก็คงเป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมฮะแต่ตอนนี้พอตัดทั้ง294ต้นซึ่งก็คงไม่น้อยนะครับเพราะคิดดูว่าครอบคลุมพื้นที่2ไร่เศษเนี่ยมันก็กลายเป็นความผิดที่หนักหนาสาหัสขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโทษทันเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับทรัพย์ที่มันมีการลักเอาไปนะครับก็เป็นบทสรุปข้อคิดข้อเตือนใจละครับว่าถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่ระหว่างเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ดินที่อยู่ติดกันนะครับแต่วิธีการที่เราจะเข้าไปจัดการแก้ปัญหาเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันได้ความชัดเจนว่าเป็นต้นไม้เป็นทรัพย์ของผู้อื่นอะไรนี่นะครับการที่เราจะไปทำอะไรกับมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่จะเอาออกไปแล้วมีลักษณะของการที่เอาไปใช้ประโยชน์สแสวงหาประโยชน์ด้วยนะครับมันก็จะทำให้กลายเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ขึ้นมาง่ายๆนะครับนั้นก็เป็นข้อคิดที่ควรระวังไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดนะครับสามารถดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่5427/2561นะครับประเด็นและว่าเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่านะครับหรือว่าที่ดินที่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ว่าจะมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่เนี่ยโดยสภาพของที่ดินทุกวันนี้นะครับมันก็มีมูลค่ามีราคาข้างงวดกันแล้วนะครับก็อาจจะเป็นที่ต้องการของคนอื่นที่จะต้องการมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีการซื้อขายที่ดินมือเปล่าที่ว่านะครับที่มันไม่สามารถไปจดทะเบียนการซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบังเอิญว่าไม่มีการส่งมอบก
การครอบครองที่ดินนั้นเนี่ยให้กับคนที่เข้ามาทำสัญญาซื้อนะครับแต่ว่ามีการชำระเงินค่าที่ดินไปแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นนะครับผู้ซื้อที่วางเงินค่าที่ดินไปแล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่เรียกเงินค่าที่ดินที่วางไว้เนี่ยได้หรือไม่หรือเรียกได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีชื่อนางบัวนะครับก็มีที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่แปลงหนึ่งนะครับก็นางเพ็ญนะครับซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับนางบัวก็ทราบอะครับว่านางบัวเนี่ยมีที่ดินมือเปล่าแปลงนี้อยู่ก็มีความต้องการที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไปใช้ทำประโยชน์นะครับส่วนจะทำประโยชน์อะไรก็คงเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็เลยไปเจรจาตกลงทำสัญญาซื้อขายกับนางบัวนะครับก็ตกลงซื้อขายกันที่ราคา 400,000 บาทก็หลังจากนั้นก็มีการวางเงินค่าที่ดินไว้นะครับ 400,000 บาทแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่มีการส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงนี้ให้กับนางเพ็ญคนที่มาทำสัญญาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอครับก็ปรากฏว่านางบัวเนี่ยก็ได้มีการไปทำสัญญาซื้อขายอีกฉบับนึงกับนางก้อยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนางบัวก็ตกลงขายที่ดินแปลงนี้นะครับให้กับนางก้อยในราคา 800,000 บาทก็เรียกว่าเท่าตัวของที่ทำสัญญากับนางเพ็ญที่ว่านะครับพอนางเพ็ญทราบเรื่องนะครับก็เลยมาฟ้องเป็นคดีเรื่องนี้นะครับว่าขอให้นางบัวเนี่ยส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงนี้ให้กับตัวเองนะครับถ้าส่งมอบไม่ได้เนี่ยก็ให้ชดใช้เงินค่าที่ดินคืนนะครับเป็นเงิน 400,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยก็เลยเป็นประเด็นปัญหาของที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการซื้อขายในกรณีลักษณะนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าตอนที่นางบัวกับนางเพ็ญทำสัญญาซื้อขายกันเนี่ยน้อยจริงโดยเนื้อหาสาระของสัญญาที่ทำกันนะครับก็แสดงเจตนาเพียงแค่ว่าทั้งสองคนตกลงซื้อขายที่ดินแปลงนี้นะครับโดยไม่ใช่ทำสัญญาลักษณะที่บอกว่าโอเคละมีการตกลงซื้อขายกันแล้ววันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกเรื่องของการซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้นะครับงั้นโดยสภาพของการซื้อขายลักษณะอย่างนี้นะครับที่ว่าตัวสัญญาเนี่ยมันเพียงแค่แสดงเจตนาซื้อขายกันไม่ได้มุ่งหวังที่จะบอกว่าไปจดทะเบียนการโอนสิทธิ์ในที่ดินกันในอนาคตนะครับก็จะเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดถูกไหมครับสำหรับสัญญาซื้อขายทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินที่ว่านะครับกฎหมายก็มีการกำหนดเรื่องของแบบของสัญญาไว้ด้วยนะครับโดยสรุปก็คือว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่ดินอย่างนี้นะครับถ้าเกิดจะทำกันให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ต้องทับเป็นหนังสือแล้วก็ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่ากรณีสัญญาระหว่างนางบัวกับนางเพ็ญที่ว่านะครับเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอย่างที่ว่านะครับแต่ว่าไม่ได้มีการไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะมีการทำเป็นหนังสือก็ตามนะครับผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้สัญญาที่มันไม่ได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับมันก็มีผลทำให้สัญญานั้นเนี่ยกลายเป็นโมฆะหรือว่าเสียเปล่าไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับซึ่งก็ผลของความเป็นโมฆะที่ว่าแน่นอนก็เกิดขึ้นกับสัญญาซื้อขายระหว่างนางบัวกับนางเพ็ญตรงนี้ด้วยนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะสงสัยว่ากรณีซื้อขายที่ดินมือเปล่าอย่างนี้นะครับก็เกิดขึ้นอยู่เสมอแหละนะครับแล้วก็โดยสภาพเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าที่ดินมือเปล่าถูกไหมฮะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่จะไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันก็อาจจะทำไม่ได้โดยสภาพนะครับของการที่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างที่ว่าแต่หลายเรื่องหลายกรณีที่มันไม่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าแม้ว่าสัญญาซื้อขายทำนองเนี้ยมันจะเป็นโมฆะที่ว่าแต่ว่ามักจะมีการโอนหรือว่าส่งมอบการครอบครองที่ดินเนี่ยจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อนะครับพูดง่ายคือผู้ขายก็ออกไปจากที่ดินผู้ซื้อก็เข้ามาครอบครองที่ดินแปลงนั้นนะครับซึ่งลักษณะของการกระทำอย่างนี้นะครับแม้ว่าไอ้ตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นโมฆะเนื่องจากไม่ทำตามแบบที่ว่านะครับแต่การผลของการที่มีการส่งมอบการครอบครองที่ดินเนี่ยให้กับผู้ซื้อนะครับมันก็ทำให้ตัวผู้ซื้อเนี่ยได้สิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่าแบบนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าสิทธิครอบครองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ามีการเข้าไปจับจองเข้าไปครอบครองทางกายภาพกับ
ทรัพย์หรือที่ดินที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีเจตนาที่จะครอบครองใช้ทำประโยชน์เพื่อตนเองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีส่วนใหญ่ลักษณะทำนองนี้นะครับตัวผู้ซื้อก็จะได้สิทธิครอบครองในที่ดินที่มีการซื้อขายกันนะครับก็ไม่มีการฟ้องร้องเรียกร้องเงินคืนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวผู้ซื้อก็ได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นไปนะครับแม้ว่าจะเป็นไปด้วยผลของการส่งมอบการครอบครองก็ตามนะครับแต่คราวนี้บังเอิญว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีนี้นะครับมันไม่มีการส่งมอบการครอบครองที่ว่านะครับไม่ส่งมอบไม่พอนะครับนางบัวยังมีการโอนขายที่ดินแปลงนี้ให้กับนางก้อยซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะครับในราคาที่สูงกว่าไปและแถมในการทำสัญญาขายตอนหลังเนี่ยก็มีการส่งมอบการครอบครองให้กับนางก้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาจะฟ้องให้นางบัวมาส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงนี้มันก็ย่อมทำไม่ได้โดยสภาพเพราะว่าตัวนางบัวก็ไม่มีสิทธิที่ครอบครองในที่ดินแปลงนี้หลงเหลืออยู่แล้วนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยอยู่ตรงที่ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่าที่ดินที่นางเพ็ญได้วางชำระไว้กับนางบัว 400,000 บาทเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะครับซึ่งก็คงจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับท่านก็อาจจะพอคาดเดาได้ด้วยซ้ำไปนะครับจากพฤติกรรมเรื่องของความสุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าในแง่กฎหมายนะครับก็คือว่าเมื่อสัญญาซื้อขายระหว่างนางบัวกับนางเพ็ญเนี่ยมันตกเป็นโมฆะไปแล้วเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินค่าที่ดิน 400,000 บาทที่นางบัวรับไว้จากนางเพ็ญนะครับก็เหมือนว่าเป็นเงินที่นางบัวรับไว้โดยที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะอ้างได้ตามกฎหมายเพราะจะอ้างได้เนื่องจากตัวเองขายที่ดินก็ไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าสัญญาซื้อขายมันกลายเป็นโมฆะไปแล้วและแถมไม่มีการส่งมอบการครอบครองที่ดินแปลงนี้ให้กับผู้ซื้อด้วยนะครับงั้นเงิน 400,000 บาทที่นางเพ็ญได้วางชำระกับนางบัวเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนลาภที่ควรได้นะครับที่นางบัวเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวนเนี่ยนะครับให้กับนางเพ็ญพร้อมดอกเบี้ยนะครับนับแต่วันที่ได้รับไว้นะครับก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายเนี่ยในส่วนของการซื้อขายที่ดินมือเปล่าที่ดินนี้มันไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็กำหนดแบบของสัญญาไว้นะครับว่าต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ไปทำเป็นหนังสือไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับให้ครบทั้ง2ประการเนี่ยสัญญาซื้อขายรายนั้นก็ตกเป็นโมฆะไปนะครับถ้ามีการวางเงินค่าที่ดินรับเงินรับทองไว้นะครับเมื่อไม่มีการส่งมอบการครอบครองที่ดินนะครับก็ถือว่าเป็นเสมือนเงินที่ได้โดยไม่มีมูลเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ขายที่รับเงินไว้เนี่ยก็มีหนี้หรือมีหน้าที่จะต้องคืนเงินจำนวนที่ว่าเนี่ยให้กับผู้ซื้อไปนะครับในฐานลาภไม่ควรได้นะครับก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับคำพิพากษาฎีกาในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดท่านต้องการสืบค้นแล้วก็ศึกษาข้อมูลรายละเอียดนะครับก็ดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่3445/2562นะครับกลับมาพบกันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์